ธีรศิลป์แดงดาครับหรือว่าเทพมุ้ยของเรานะฮะพักยาว8สัปดาห์แล้วก็อดเล่นในเอเชียนคัพแน่นอนแล้วครับเป็นข่าวร้ายที่โอ้โหทั้งแฟน BG แล้วก็แฟนทีมชาติไทยเนี่ยไม่อยากได้ยินนะฮะหลังจากที่เจ้ามุ้ยครับธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมชาติไทยครับมีรายชื่อติดทีมชุดอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นไปวันที่1มกราคมนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับในเกมฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับที่เจอกับชลบุรีนะครับมุ้ยเนี่ยไปปะทะกับผู้เล่นชลบุรีครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังครับปรากฏว่ามีคำถามว่าเอ๊ะอาการบาดเจ็บจะหนักขนาดไหนนะฮะแล้วก็จะกลับมาช่วยทีมชาติได้หรือไม่นะครับล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาฮะสโมสร BG ปทุมนะครับก็ได้แจ้งอาการบาดเจ็บ ธีรศิลป์แดงดานะครับว่ากองหน้าทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วฮะปรากฏว่าเอ็นหัวเข่าด้านในฉีกขาดครับแล้วก็กระดูกข่าขวาเนี่ยร้าวนะฮะต้องพักประมาณ8สัปดาห์หรือว่า2เดือนเต็มๆนะครับทำให้แน่นอนว่าหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติไทยแล้วค่ะนะฮะในการเจอกับญี่ปุ่นรวมถึงมกราคมจะมีเอเชียนคัพด้วยนะฮะก็น่าจะอดเล่นให้กับทีมชาติไทยในเดือนมกราคมเต็มๆอย่างแน่นอนแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนมีนาคมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทำให้ทีมชาติไทยครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บของธีรศิลป์ก็เตรียมจะเรียกตัวยศกรบุรพาครับกองหน้าดาวรุ่งของชลบุรีเนี่ยมาติดทีมชาติไทยแทนนะฮะในการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอิชิอิก็ตอนนี้ประกาศเรียกทีมแล้วก็เดี๋ยวมีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันในช่วงแรกแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะมีการประกาศรายชื่อแล้วก็เตรียมทีมจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเตรียมทีมวันแรกเนี่ยต้องบอกว่านักเตะ ก็ยังมาแค่ครึ่งนึงนะเพราะว่าอีกครึ่งเนี่ยมีโปรแกรมนัดตกค้างอยู่ก็อาจจะเรียกมาเสริมสมทบทีหลังนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจครับการไม่มีธีรศิลป์เนี่ยถือว่าอาวุธหนักอาวุธหลักของไทยเนี่ยหายไปแบบโหหายสำคัญเลยนะใช่ค่ะเป็นคีย์แมนเราเลยอ่ะก็บางทีลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะการมีส่วนร่วมกันแอสซิสต์ให้กับเพื่อนหรือแม้แต่การยิงเองนะคะแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆอ่ะนะเพราะว่าธีรศิลป์เองเนี่ยคืออายุก็เริ่มมากขึ้นแหละแต่ว่าคือหลายคนก็มักจะแซวว่าธีรศิลป์มุ้ยหมดมุ้ยหมดแต่ว่าลงมาก็แสดงผลงานได้อย่างเต็มที่แต่ว่าพอมันถึงช่วงที่ต้องบาดเจ็บไปอีกยังไงก็อยากจะให้เจ้าตัวนั้นสามารถฟื้นจากอาการบาดเจ็บขึ้นมาเร็วๆเพราะว่ามันต้องมีช่วงในการพักฟื้นกว่ากล้ามเนื้อมันจะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับมุ้ยด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทีมชาติไทยของเราด้วยสำหรับโปรแกรมกับเขาเรียกว่าอะไรเรามีกุนซือคนใหม่เป็นชาวญี่ปุ่นแต่โปรแกรมของเราที่ต้อนรับโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยเจอญี่ปุ่นเลยหนักด้วยแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่ต้องเจอหลังจากนี้นะครับอ่ะ